คือวันนี้เนี่ยวันนี้หัวหน้าพรรคชลน่าจะถามเธอหน่อยจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเธอไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกนี่เธอไม่รู้สึกอายเหรอไม่อายเหรอทำไมสูบเอ๊ะอะไรวะฉันเป็นขี้ข้าหรือไงเนี่ยเป็นทาสหรือเปล่าวะชลน่านวันนี้ชลน่านกับประเสริฐแล้วพี่วันภูมิธรรมพร้อมผู้สมัครอีกหลายจังหวัดเลยก็เปิดตัวแล้วก็กล่าวต้อนรับสุชาติตันเจริญซึ่งก็เข้ามาเป็นเพื่อถ่ายย้ายจากพลังประชารัฐอันนี้ไม่แปลกใจหรอกคนพวกนี้เพราะมดดำเขาขึ้นมาเป็นพิธีกรเวทีนี้เลยนะเขาไม่กลัวเลยเขาขึ้นเป็นพิธีกรเวทีอนาคตใหม่มาแล้วมดดำขึ้นเป็นพิธีกรเวทีเพื่อไทยไม่กลัวเลยศรัทธาและความรักแต่ทั้งฝ่ายที่ปรารถนาดีเลยเนี่ยปล่อยไปจ้างดาราไม่มีใครรับจ้างเลยสักคนหนึ่งกลัวกันหมดเขาก็กล่าวต้อนรับสุชาติกลับมาแล้วชลน่านก็สวมเสื้อเพื่อไทยให้สุชาติมดดำก็มาแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้กับพ่อด้วยและชลน่านก็บอกว่าโอ้โหขอแบบยินดีที่กลับมาร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะคะสุชาติก็เปิดใจว่าการกลับเพื่อไทยเนี่ยเป็นการกลับบ้านเก่าทำการเมืองที่นี่มา10ปีจากรองหัวหน้าไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์การเมืองเว้นวรรค2สมัยดิ้นรนมาหลายปีจนกลับบ้านได้ในวันนี้ตอนที่เขาเปิดพลังประชารัฐเขาก็ไม่ได้เอาปืนไปขู่ให้มาอยู่นะคือก็มากันเองก็ไปกันเองอ่ะแล้วพอออกมาเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็บอกว่าอยากให้มดดำอ่ะมาทำงานการเมืองมดดำแกต้องเลิกทำแฉได้แล้วว่ะเอาออกเปิดหน้ามาเลยดีกว่าเปิดหน้ามาเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไปส่งเขาบอกแต่มดดำไม่อยากทำก็เลยให้น้องชายมาแล้วแนวทางของพวกเขานี่ตรงกับเพื่อไทยแล้วเขาอยากให้เห็นลูกหลานของเขารุ่นใหม่มาทำการเมืองเพราะปัจจุบันบ้านเมืองเนี่ยมันก้าวหน้าไปเยอะมากแล้วก็ย้ำว่า 1. มดดำก็อยากให้กลับมาเพื่อไทยสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็อยากให้กลับมาพี่น้องประชาชนที่ไปเดินหาเสียงก็อยากให้กลับมาสุชาติก็บอกว่าที่เหตุผลที่ย้ายพรรคเพราะไม่สามารถทำตามนโยบาย 8-9 ข้อที่หาเสียงไม่ได้เราทำงานการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากโกหกประชาชนในการปราศัยหาเสียงเนี่ยมีคำถามจากพี่น้องประชาชนมากว่าทำงานที่พรรคไหนปัจจุบันเนี่ยเราต้องให้เกียรติประชาชนประชาชนไม่อยากให้อยู่พลังประชารัฐประชาชนอยากให้มาอยู่เพื่อไทยเขาให้เกียรติประชาชนเลยกลับมาเพื่อไทยเพื่อร่วมทำงานกับพรรคที่เป็นสถาบันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าปัจจัยต่างๆทางการเมืองในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงเขาจะย้ายพรรคอีกหรือไม่นั้นเนี่ยยังไม่รู้ถ้าไม่ปฏิวัติไม่ย้ายแน่นอนไอ้นี่ก็ปากคอเอาไปฟังสุชาติสมัยนี้ผมเริ่มบอกให้เกียรติชาวบ้านบอกว่าบอกผมมาจะอยู่พรรคไหนคำตอบที่บอกอยู่พักไหนก็ได้อย่าอยู่พักเดิมนะก็อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยฮะอย่าอยู่พักเดิมนะแต่เขาบอกถ้าไปดีๆจะไปเพื่อไทยสาเหตุที่บอกอย่าอยู่พักเดิมนะเพราะว่าไอ้นโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่นน่ะ8-9 ข้อเขาบอกไม่ได้ทำสักข้อเลยอย่ามาโกหกเขาอีกเลยถืออยู่ตรงนั้นก็ไม่เลือกแล้วครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงได้ย้ายกลับมาบ้านเก่าเพราะว่า1เป็นการเรียกร้องแล้ว2เนี่ยเรียกร้องประชาชน2แล้วไอ้คำว่าเรากลับมาร่วมกันทำสถาบันการเมืองในพรรคที่มีความเป็นไปได้เป็นพรรคที่เป็นตัวตั้งตัวตีสมัยก่อนเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการนำนโยบายในการหาเสียงทีแรกชาวบ้านก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วครับแต่พอนำนโยบายมาปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นมาเนี่ยทุกพรรคการเมืองก็อาศัยนโยบายและประชาชนก็ชื่นชอบในนโยบายนี้แล้วยังต้องต่อไปอีกสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะมองว่ามันจะมีเหตุการณ์จำเป็นอะไรที่มาบีบกดดันที่เราต้องย้ายถ้ามันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายหรอกครับตกๆแล้วจะตั้งฟังพักเดียวมันมีโอกาสในฐานะในการเมืองมันเป็นกฎกติกาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ถูกปล้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรด้วยสถานการณ์การเมืองภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเห็นอยู่มีสวมีอะไรอย่างนี้ฮะมั่นใจไหมครับก็ที่ฟังดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าสวชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่เราเป็นที่เข้าใจกันนะครับเพราะสวก็คงจะบังคับกันไม่ได้คงจะต้องฟังเสียงประชาชนละเท่าที่ผมคุยกับสวหลายท่านก็จะฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเลือกใครมามากเพราะนั้นก็คงจะบังคับกันไม่ได้แล้วล่ะตามสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงนะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาข้อสงสัยด้วยถูกปล่อยโจมตีว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้บ้างเนี่ยในส่วนตัวผมไม่เชื่อเราตั้งได้แน่นอนทรมานแลนสไลด์ที่1 นะครับ
คือประชาชนเนี่ยประการแรกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแคนดิเดตของการเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเชื่อมั่นประชาชนคงจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฟังเพลงอีกไม่นานเนี่ยมันนานมาเกินแล้วครับ8ปีคงจะเบื่อละประชาชนป่านนี้ตัดสินใจแล้วโดยซ้ำไปนะครับค่ะนี่คือนิสัยใจคอที่เราได้เห็นจากคุณสุชาติแต่พลิกลิ้นได้อ่ะค่ะแกพลิกข้างได้พลิกขั้วได้แล้วก็อ้างประชาชนเต็มปากเต็มคําแล้วก็ทําลายล้างพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์อันนี้อาศัยเกาะเข้ามา8ปีเกาะเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็กล่าวหาถึงเรื่องการปล้นอำนาจไม่มีใครปล้นอำนาจใครมีแต่คุณยิ่งลักษณ์ปล้นภาษีพี่น้องประชาชนคุณสุชาติเองก็รู้อย่าทำเป็นหน้าซื่อโกหกตาใสอ่ะโกหกประชาชนได้นักการเมืองถ้าคุณโกหกคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีพี่น้องประชาชนไม่ต้องคือเราไม่ต้องพูดถึงยุทธศาสตร์การเลือกตั้งอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณจะปราบคนพวกนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกาสองใบรวมไทยสร้างชาติไปเลยแล้วคุณจะปราบคนพวกนี้ได้หมดเลยปราบสมศักดิ์ปราบสุริยะปราบสุชาติปราบมดดำปราบทักษิณปราบยิ่งลักษณ์แล้วปราบครอบครัวชินวัตรได้หมดเลยวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะปราบนักการเมืองพวกนี้ได้คำก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนแล้วมั่นใจมากว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์แล้วมั่นใจมากว่าอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเกาะชายกระโปรงอุ๊งอิ๊งทุกคนพูดมดดำถึงขนาดพาพ่อเข้ามาพักเลยนะค่ะมาส่งเองวันนี้เพื่อเอารัศมีความเป็นดาราของตัวเองจากรายการแฉฉันรู้จักดาราเยอะฉันก็จะให้ดาราพวกเนี้ยฉันจะกดปุ่มคอเอาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมค่ะไม่ใช่ประเทศไม่ใช่บริษัทประเทศไม่ใช่รายการทีวีและประเทศไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ประเทศไม่ใช่ผมบ้านใครบ้านหนึ่งบ้านไหนเพื่อเราไปพูดกันไงบ้านใหญ่อย่างนู้นจังหวัดนั้นบ้านใหญ่นี้จังหวัดก็ไม่ใช่ของพวกคุณเป็นของเราทุกคนอย่างที่บอกว่าประชาชนคนไทยเราทุกคนมีหุ้นส่วนเท่ากันไม่ใช่ว่าเป็นพ่อมดดำไม่ใช่เป็นบ้านใหญ่ในฉะเชิงเทราไม่ใช่สายน้ำบางปะกงเป็นของเราทุกคนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นของเราทุกคนเราคือเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอนักการเมืองที่เขาพลิกลิ้นไปมาถุยน้ำลายแล้วก็คือไปเลียขึ้นมาใหม่ได้ถ้าคุณจะปราบคนพวกนี้คุณมีอาวุธอยู่ในมือคือมือของคุณเองนั่นแหละแล้วก็สมศักดิ์เขาก็บอกเหมือนกันสมศักดิ์เทพสุทินก็มั่นใจว่าจะแลนสไลด์นะฮะแล้วก็ทางด้านของเราไปดูรวมไทยสร้างชาติกันบ้าง